สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมว่าการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นบาปต้องตกนรกนะการโกหกก็ต้องตกนรกนะฆ่าไก่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องตกนรกนะทุกคนทำไมเราต้องกระซิบด้วยทำไมต้องกระซิบด้วยอยู่กันแค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมด้วยก็เพิ่งไปรู้จากการที่ไปวัดป่าหลักร้อยที่โคราชนี่แหละครับคลิปวัดป่าก็ยังไม่หมดนะอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันครับฟ้าใหม่ก็ปิดเทอมละเดี๋ยววันจันทร์จะขับรถไปรับฟ้าใหม่มาละคงจะได้ทำคลิปสนุกสนุกให้ดูกันนะครับสำหรับตอนนี้คือต้องกระซิบไงกลัวเปรตจะหนีเดี๋ยวไปดูคลิปวัดป่าหลักร้อยกันต่อไปดูว่าทำบาปทำกรรมอะไรถึงต้องตกนรกด้วยเงียบๆนะตั้งใจฟังตั้งใจดูอ่ะไปเงียบๆนะเดี๋ยวเปรตหนีไปนี่โดนไก่จิกอยู่แล้วก็จิกไส้ออกมาคงฆ่าไก่อ่ะนะตายเสียเถิดอย่าอยู่ไปทำบาป นี่โดนอยู่แรงหรือพญาเหยี่ยวก็ไม่รู้จิกไส้ออกมาเลยที่มือยังถือบ้องกัญชาอยู่เลยเข็มเฮโรอีนด้วยแสดงว่านี่เป็นโทษของยาเสพติดนี่โดนจิกเข้าไปในท้องเลยโอ้ใครดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทองดีด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมาถ่ายทำให้ดูกันบ่อยๆตรงไหนเดินไปแล้วมั้งเนี่ยมาดูกระทะทองแดงกันดีกว่าโอ้ยนี่กระทะทองแดงเห็นไหมอยู่กันคับข้างเลยโอ้ยนั่นโดนแทงทะลุตูดเลยโดนหอกแทงก้นอยู่เนี่ยมีให้หยอดด้วยไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าลองหยอดดูหยอดเหรียญกระทะทองแดงจะเดือดจริงเปล่าลองดูไม่เห็นเดือดเลยหลอกเราดิบางอันเขาก็ยังไม่เปิดสวิตช์อ่ะเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าทำบุญนะครับนี่กระทะทองแดงพวกที่ดื่มสุราเห็นไหมถ้าเสียงลมแรงนะครับเดี๋ยวจะไปพากเสียงให้ดูใหม่นะดื่มสุรานี่ดื่มจากขวดใหญ่เลยนี่โดนนกแต่ว่าปากเหมือนนกกระยางเลยอ่ะทุกคนกำลังใช้กรงเล็บจิกนี่ก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งเหมือนกันน่ะสังเกตจากมือใหญ่อ่ะเท้าใหญ่ตัวยาวไปทำอะไรเข้าก็ไม่รู้มีให้อ่านหรือเปล่าลมแรงแล้วนะนี่ก็โดนเหมือนกันเห็นไหมนี่เปรตปากเท่ารูเข็มเห็นป่ะทุกคนนี่โดนจิกตายจิกทะลุตาเลยทำไรมาเนี่ยฮะบาปทำตัวเป็นใหญ่ชอบดูสิ่งลามกอนาจารเอาก็เลยโดนจิกตาเลยชอบดูเหรอเว็บโป๊ะส่วนทางนี้ก็คุณครูกับนักเรียนคงจำกันได้นะครับเพราะว่ามาถ่ายให้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆนักเรียนหน้าแก่ยังอยู่เลยนะครับนี่พวกนี้ตั้งใจเรียนนะครับแต่คนนี้ไม่สนใจเห็นไหมครับสำนักพยายมคราวก่อนมีไซเรนเฮดโผล่ทางนู้นจำได้ไหมเข้าไปดูท่านพญายมกันนี่เป็นคุณตาคุณยายต
าบุญมียายบุญมาอันนี้ตากับยายได้ขึ้นสวรรค์นะครับส่วน2คนนั้นตกนรกนี่ท่านพญายมเชิญเข้าชมด้านในหนังสือเปิดบัญชีบาปพบว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้สร้างแต่บาปไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านายนิรยาบาลจงนำตัวไปสู่แดนนรกเถิดเวรกรรมโอ้นี่หมายถึง2คนนั้นนะครับทางนี้เปิดบัญชีบุญพบว่าบุคคลกลุ่มนี้สร้างแต่ความดีจงนำท่านไปพบองค์พระศิวะจงพบแต่ความสุขตลอดกาลและจงพบแต่ความสุขตลอดกาลและนานเถินสาธุหมายถึงคุณตาคุณยายนะครับทุกคนครับเมื่อยมากอันนี้คืออะไรกันลงโทษหญิงที่ผิดศีลข้อ3ตรงนี้มันจางไปหมดแล้วนะครับนี่ผิดศีลข้อ3เหรออยากจะอ่านให้ฟังจังเลยใครมีโอกาสมาทำบุญนะครับเขาจะได้ซ่อมใหม่นี่โดนควายขิดอยู่ชดใช้กรรมอยู่นะครับนายนิยบาลกำลังลงโทษสัตว์นรกที่ผิดศีลข้อ1ชอบฆ่าสัตว์ตัดมือเลยตัดมือเลยนายนิยบาลกำลังลงโทษสัตว์นรกที่ชอบผิดศีลข้อ3กาเมผัวใครไม่เว้นโอ้ยมือขาดแล้วขาดแล้วส่วนนี้โดนตัดทั้ง3คนเลยมนุษย์ที่ผิดศีลข้อที่3โดนตัดมือแขนส่วนทางนี้อะไรอ่ะโดนปั่นท้องอันนี้ไม่มีบอกนะครับแต่ที่เราไปวัดม่วงการโดนปั่นท้องอย่างนี้คือการบาปจากการทำแท้งนะครับนี่ก็โดนหอกแทงไส้อยู่อ๋อมีบอกคนพวกนี้ชาติก่อนเคยทำความวุ่นวายใช้อาวุธสงครามเช่นระเบิดปืนทุกคนก็ยังไม่หมดอยู่ดียังพาเดินดูไม่ทั่วเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเปรตกันต่อนะตื่นแต่เช้าอย่านอนดึกนะคืนนี้ห้ามเกินตีสามเอ้ยไม่ใช่4ทุ่มก็พอละนอนได้แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันไปละไม่มีอะไรจะพูด